สวัสดีครับพบกับแจ็คนะครับวันนี้นะครับช่องแจ็คกี้แชร์เนี่ยจะมาแชร์การเช็คชัตเตอร์นะครับของกล้องลูมิก G7 นะครับว่าถ่ายไปเท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวนะครับถ่ายกี่รูปเปิดเครื่องกี่ครั้งแฟตยิงบ่อยไหมอะไรเงี้ยนะครับอันดับแรกนะครับปิดเครื่องอยู่นะครับใส่เมมโมรี่การ์ดนะนะครับปุ่มที่เราต้องกดพร้อมกันคือมีปุ่มนะครับ E-Lock Display แล้วก็ปุ่มไวบาลานหรือว่าปุ่มเคอร์เซอร์ปุ่มขวานะครับนี่นะครับโอ้ยโอ้ยอ่ะแล้วเราก็เปิดเครื่องครับปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับไม่ต้องทำอะไรผมแตะชัตเตอร์เฉยๆก็กดปุ่ม AE-Lock เมนูแล้วก็ปุ่มเคอร์เซอร์ซ้ายปุ่มนี้ครับดูนะครับ1ครั้งนะครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะแล้วกด2ครั้งนะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้มาแล้วครับมาแล้วครับกับข้าวไม่ใช่มาแล้วครับอันดับแรกคือตัวนี้ครับไอตัวโนอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรนะครับนะครับตัวด้านบนนะครับ P W R C N T ตัวนี้คือจำนวนที่เราเปิดเครื่องนะครับเปิดไปทั้งหมด 3,818 ครั้งนะครับตัวนี้นะครับคือชัตเตอร์ S H T C N T นะครับชัตเตอร์นะครับใช้ไปอยู่ที่โอ้โห38ไปงวดนี้38259คือ 38,259 ชัตเตอร์นะครับส่วนแฟตตัวนี้ใช้น้อยนะครับก็คือ167ครั้งนะครับแล้วก็ปิดเครื่องออกได้เลยจำไว้นะครับว่าปิดเครื่องเท่าไหร่3818แฟต167ชัตเตอร์59เนาะผมประมาณว่าให้เพื่อนๆดูครับเปิดเครื่องก่อนถ่ายสักหนึ่งรูปโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าตัวเลขเปลี่ยนหรือเปล่านะครับโหมด A-Lock Display ไวบาลานตึงตึงตึงกดกดกดแมงมุมชัดๆผมไม่ได้ตั้งวันที่นะครับจากนั้นก็กดเหมือนเดิม A-Lock เมนูแล้วก็ปุ่มเคอร์เซอร์ซ้ายนะครับ2ครั้ง1ครั้ง2ครั้งมาแล้วครับเปิดเครื่องเมื่อกี้ผมเปิด2ครั้งเนาะเปิดเครื่องก็จะเป็น3820เพราะผมเปิดผมปิดนะครับส่วนชัตเตอร์ที่ถ่ายไปก็คือเปลี่ยนเป็นจาก59เป็น60ใช่มั้ย38260แฟตก็จะเป็น168เนาะโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม